สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาเข้ามาคุยได้เลยนะหมออยู่กับน้องมารุนะคะแม่เขาเรียกน้องมารุนะคะใครเข้ามาคุยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องมารุน่ารักไหมเกาะมือหมอกลัวหล่นน่ารักไหมคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่เบ้อเลยนะ7 โลนะคะตอนนี้หูตัวใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยอ่ะโอ้อ่ะสวัสดีค่ะคุณ NA เดี๋ยววันที่ A บอกว่าน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดานุนายก็บอกว่าน่ารักมากนะคะจะตกหมอไหมนะตัวนี้เขาไม่ตกนะคะแม่เขาการันตีมาแล้วนะสวัสดีค่ะคุณกิติพรนะคะบอกว่าน่ารักมากเลยนะคะวันนี้นะคะหมอจะมาคุยเรื่องภาวะก้อนขนนะคะตายแล้วจะได้นิ่งไหมคะโอเคโอเคอยู่บนนี้บนนี้โออยู่บนนี้อยู่บนนี้อยู่บนนี้อยู่อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันนะลูกนะโอ้โหชุดจับไหมชุดจับไหมชุดจับไหมให้แม่ช่วยจับพันอะไรคะตัวนี้เป็นอเมริกันช็อตแฮร์นะคะอ่ะแม่โอ้ไม่ธรรมดาเลยค่ะขอออกกล้องนิดนึงนะคะให้ดูคนเดียวเลยอ่ะสวัสดีค่ะบอกว่าน่ารักน่ารักมากเลยอันนี้นะคะโหนิ่งเลยต้องให้แม่อุ้มใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณจารุณีนะคะอ่ะภาวะก้อนขนเป็นยังไงนะคะแมวเนี่ยปกตินะคะเขาจะต้องชอบแต่งตัวใช่ไหมคะชอบเลียเนื้อเลียตัวเอาอยู่หน้ากล้องได้เลยนะคะชอบเลียเนื้อเลียตัวอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยพอเขาเลียเสร็จใช่ไหมคะไอตัวขนที่เลียเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในลำไส้นะคะหรือว่าตามทางเดินอาหารในบางตัวเนี่ยมันก็จะไปแพ็คเป็นก้อนอยู่นะคะทำให้น้องมีภาวะก็คือเป็นภาวะก้อนขนนะคะอาการเป็นยังไงกินแล้วก็มีอาการสำรอกเป็นก้อนขนออกมานะคะหรือว่าสำรอกอาหารออกมานะคะหรือว่าอึเนี่ยจะค่อยๆก้อนเล็กลงหรืออึมีขนติดนะคะหรือในบางตัวเนี่ยท้องผูกนะคะอันนี้คือภาวะในเรื่องของก้อนขนส่วนวิธีการที่เราจะลดภาวะนี้นะคะทำยังไงหรือป้องกันจะทำยังไงนะคะข้อที่1เลยนะก็คือแปรงขนนะคะการแปรงขนหรือว่าใช้เครื่องรูดขนนะคะอันนี้หมอจะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้อ่ะคล้ายๆเครื่องรูดขนแบบนี้นะคะซื้อได้ตามเพจช็อปนะคะหันหลังนิดนึงนะคะหมอมีช่วยหันหลังหน่อยนะโอ้โหรูดอย่างนี้นะคะรูดแบบนี้ไปนะขนเนี่ยก็จะติดมากับไอ้ตรงที่เราแปะไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ขนที่จะต้องหลุดร่วงอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่กลืนเข้าไปนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะโอ้โหไม่ธรรมดาหนักมากเลยตัวเนี้ยอุ้มทีรู้สึกกรามขึ้นโอ้แม่อุ้มหมออุ้มไม่ได้คุณสาสีพาบอกว่าใช่ค่ะคุณหมอที่บ้านก็อ้วกมามีแต่ขนนะคะโอ้ลูกโอ้ลูกโอ้โหคุณวันอังคารบอกว่าชาติหน้าขอเป็นแมวนะคะโหน่ารักจังเลยข้อที่2นะคะก็คือให้อาหารสูตรลดการเกิดก้อนขนช่วยได้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีไฟเบอร์สูงนะคะทำให้เขาขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือให้เจลหล่อลื่นนะคะการเกิดก้อนขนตัวนี้เนี่ยอาจจะให้อาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการเกิดภาวะก้อนขนนะคะและข้อที่4นะคะก็คือเล่นกับน้องนะคะอาจจะใช้วิธีการก็คือเป็นพวกเลเซอร์ไฟเลเซอร์หรือว่าพวกขนนกให้เขาสนใจอะค่ะให้เขาไม่เลียขนตัวเองนะคะบางตัวเนี่ยเจ้าของไม่เล่นด้วยนะเครียดไม่มีอะไรทำก็เลียตัวเองนะคะโอเคค่ะครบถ้วนแล้วนะสำหรับวิธีการป้องกันการเกิดก้อนขนนะคะสุดยอดมากเลยไม่ธรรมดาเลยนะคะวันนี้หมออยากจะออกกล้องกับเขาแต่หมอก็เกรงใจหน้าเขานะอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้กันก่อนเนาะยากมากตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเห็นไหม7 กิโลนะคะก่อนทำหมันเนี่ย4 โลพอหลังทำหมันเนี่ย7 กิโลนะคะ
นะวันนี้ใครอยากจะเข้ามาคุยอะไรก็เข้ามาคุยได้เลยนะคะดูหัวเหมือนเล็กเนาะพอเห็นตัวแล้วตกใจเลย กินหญ้าช่วยได้นะคะมีคนถามว่ากินหญ้าได้ไหมกินหญ้านี่ช่วยในเรื่องของภาวะก้อนขนได้นะคะเพราะว่าหญ้าก็มีไฟเบอร์นะคะคุณปูพี่ปูนะคะบอกว่าแมวน่ารักจังเลยค่ะคุณกฤษณะบอกว่ากี่ขวบแล้วตัวนี้2ขวบแล้วนะคะโอ้น่ารักไหมตัวใหญ่เลยนะคะโอเคบอกว่าคุณสุนันท์บอกว่าดูหน้าไม่สบอารมณ์นะคะคุณนัญญาขอบคุณนะคะแต่ละคนใครมีอะไรเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแมวที่บ้านชอบกินหญ้าใช่ค่ะเวลาแมวไปกินหญ้านะคะก็ช่วยในเรื่องของก็ภาวะก้อนขนได้เยอะมากเลยนะคะหรืออาจจะเสริมฟักทองก็ได้นะคะฟักทองก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงขนเหมือนกันนะคะโอ้ยทำหน้าพริ้มใหญ่เลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายหมอกับน้องมาหลุบ๊ายบายโอเคขอบคุณค่ะ